การกลับมาของบ้านกลางกรุงในรอบ10ปีบนทำเลพระราม3วันนี้โปรเจกต์ไฮไลท์จากทาง Think of Living จะมาคุยในหัวข้อนี้กันครับพระราม3เป็นทำเลที่อยู่อาศัยในกรุงเทพซึ่งอยู่ใกล้กับย่านที่สำคัญอย่างสีลมสาทรและก็พระราม4มีสะพานให้ใช้ข้ามแม่น้ำไปยังโซนอื่นๆได้ง่ายมีทางด่วนให้ใช้เข้าเมืองได้หลายจุดนั่นเลยทำให้มีคนมาตามหาบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยในย่านนี้กันเยอะพอสมควรครับซึ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีทั้งหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมทาวน์โฮมบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวครบทุกประเภทเลยครับแต่ที่น่าสนใจก็คือโครงการบ้านระดับลักชัวรี่ที่มีช่วงราคาตั้งแต่20ไปจนถึง60ล้านบาทขึ้นไปถือว่ามีน้อยมากๆนะครับซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีโครงการใหม่เกิดขึ้นเฉลี่ยเพียงปีละ1โครงการเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นโครงการบ้าน365พระราม3ช่วงของราคาบ้านอยู่ที่25ล้านไปจนถึง110ล้านบาทโครงการเอเทียสาทรสาธุประดิษฐ์ช่วงราคาอยู่ที่20ถึง35ล้านบาทโครงการบัวหน้าเรสซิเดนซ์ราคาบ้านเริ่มต้นที่ 20.8 ล้านบาทแล้วก็โครงการเดอะเวลตันพระราม3ช่วงราคาเริ่มต้นอยู่ที่20ถึง58ล้านบาทซึ่งบ้านที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นโครงการที่เปิดขายไปแล้วตั้งแต่ช่วงปี2018ไปจนถึง2020ที่ผ่านมาครับและในปี2021นี้ทาง Think of Living ก็ได้ข่าวมาว่าจะมีโครงการเปิดใหม่ซึ่งเป็นบ้านไซส์ใหญ่ระดับราคา35ถึง60ล้านบาทก็คือโครงการบ้านกลางกรุงสาธุประดิษฐ์พระราม3ครับบ้านกลางกรุงคืออะไรบ้านกลางกรุงเป็นแบรนด์บ้านทาวน์โฮมที่มีการเริ่มพัฒนาโครงการแรกมาตั้งแต่19ปีก่อนโดยผู้พัฒนาโครงการก็คือบริษัท AP Thailand และมีการวางคอนเซปต์ของบ้านแบรนด์นี้เอาไว้ว่าเป็นบ้านที่อยู่ทำเลในเมืองนั่นเองครับซึ่งโครงการแรกของเขาก็คือโครงการบ้านกลางกรุง British Town ทองหล่อในปี2002ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเพราะสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้มีโปรเจกต์บ้านกลางกรุงในทำเลอื่นๆเกิดขึ้นตามมาอีกหลายโครงการเลยครับโดยโครงการสุดท้ายที่เขาทำบ้านแบรนด์นี้ออกมาก็คือโครงการบ้านกลางกรุงพระราม3วงแหวนในปี2011ครับซึ่งก็เป็นเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วนะครับหลังจากนั้นทาง AP ก็ไม่ได้ทำโปรดักต์แบรนด์นี้ออกมาให้เห็นกันอีกเลยครับและการกลับมาของบ้านกลางกรุงสาธุประดิษฐ์พระราม3ในครั้งนี้นะครับทาง AP ได้มีการปรับรูปแบบของตัวบ้านใหม่จากเดิมที่เคยเป็นบ้านทาวน์โฮมสูง 3-4 ชั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านและได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยทำออกมาเพียงแค่13ยูนิตเท่านั้นและมีช่วงราคาขายอยู่ที่ 35-60 ล้านบาทโดยทำเลของโครงการนี้นะฮะตั้งอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์57เหมาะกับคนที่ทำงานในย่านสาทรหรือว่าใช้ทางด่วนเข้าออกเมืองเป็นประจำนะครับส่วนความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ก็มีค่อนข้างครบครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงเรียนอาคารสำนักงานและในอนาคตก็จะมีห้างมาเปิดใหม่อย่างเทอร์มินอล21ด้วยครับปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งถ้าในอนาคตทาง Think of Living มีรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับสำหรับท็อปปิกในครั้งหน้า Think of Living จะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจมาฝากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ